วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเลอเมริเดียนเชียงรายนะครับก็ตอนนี้ประมาณเราประมาณ 2:30 นนะครับเดี๋ยวบ่าย 3:00 ผมจะขับรถออกไปส่งแฟนที่สนามบินครับให้แฟนบินกลับไปก่อนแล้วส่วนผมจะขับรถกลับบ้านที่ปทุมธานีนะครับก็เราชาร์จแบตที่โรงแรมเต็ม 100% แล้วนะครับก็ช่วงระหว่างที่ผมมาถึงเชียงใหม่จนถึงมาถึงเชียงรายเนี่ยเที่ยวทั้งเชียงใหม่เชียงรายก็เดินทางจากเชียงใหม่มาเชียงรายเนี่ยทั้งหมดประมาณ650 กิโลก็คือไม่เสียค่าไฟครับชาร์จฟรีโรงแรมทั้งหมดนะครับก็เป็นข้อดีของคนใจรถไฟฟ้าช่วงแรกๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจุดชาร์จที่เราจะไปกันนะครับวันนี้เราจะเดินทางกับปทุมธานีนะครับก็จะคิดว่าคราวนี้ผมจะไปเส้นทางอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับเพราะว่ามีตู้ DC ที่ของ Eneware แล้ว Alexa ที่ค่อนข้างแรงอยู่ตลอดทางนะครับก็ที่แรกเราจะไปที่ Global House อุตรดิตถ์นะครับก็มีตู้ DC ของ Eneware อยู่นะครับก็ผมเช็คใน Google Map อ่ะเขาบอกว่า Global House ปิดประมาณ 20:00 นแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไปถึงประมาณ 20:00 นแต่ระบบของ EA บอก24ชั่วโมงก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเข้าไปชาร์จได้ไม่ได้ซึ่งจุดเนี้ยจริงๆผมไปถึงผมคิดว่าผมน่าจะมีแบตเหลือประมาณ 25% นะครับซึ่งผมต้องมาจะ20% ก็ผมต้องการแบตก็ชาร์จถึง 76% นะครับก็เอาแค่ที่มันไฟก่อนที่มันจะตกนะครับแล้วค่อยไปจุดต่อไปต่อก็คิดว่าจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็ไปจุดต่อไปที่นครสวรรค์ครับปั๊ม PT ของ Alexa นะครับซึ่งถึงจุดนั้นผมคิดว่าน่าจะเหลือแบตประมาณ 25% แล้วระยะจากจุดนครสวรรค์ถึงบ้านผมอะแบต 50% นี่คิดว่าเพียงพอนะครับก็อาจจะชาร์จแค่ 25% ก็คือใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็กลับถึงบ้านได้ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับคืนนี้ตอนนี้ก็ส่งแฟนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 3:23 นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่จุดชาร์จจุดแรกครับที่ Global House อุตรดิตถ์นะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เราก็มีอยู่ 97% นะครับก็จากโรงแรมมาที่สนามบินครับขับเลยนิดนึงครับเลยยูเทิร์นมาวิ่งไปประมาณ10โลนะครับเลขไมล์เป็น79198นะครับสำหรับระยะทางนะครับก็ Google Map ก็บอกว่ามา319 กิโลเมตรอีกใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงนะครับก็แจ้งว่าเราน่าจะถึงประมาณ2:27 นะครับแต่คิดว่า2:00 นน่าจะถึงนะครับลองดูกันครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ PA พะเยานะครับก็ขับมาประมาณชั่วโมงกว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่ 74% นะครับก็จริงๆจุดนี้ไม่ต้องแวะก็ได้ครับแต่ปวดปัสสาวะครับห้องน้ำอยากห้องน้ำครับอยากฉี่ก็เลยแวะนิดนึงครับก็นี่ครับคนใช้รถไฟฟ้าก็ไม่จำเป็นต้องแวะฉี่ที่ปั๊มก็ได้ครับที่การไฟฟ้าที่มีตู้แวะได้หมดครับก็เดี๋ยวกลับมาดูครับว่าแวะชาร์จแล้วพูดผิดแวะปัดห้องน้ำแล้วออกมาจะมีได้แบตกลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับตอนนี้ก็กลับมาที่รถแล้วนะครับก็4:49ครับก็ห้องน้ำเสร็จแล้วก็แบตเพิ่มมาเป็น 78% โอ้ไฟเข้าแรงนะครับ48 กิโลวัตต์อยู่ก็โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะหยุดชาร์จกันครับเพื่อเราจะรีบไปต่อที่ Global House ที่อุตรดิตถ์นะครับก็ได้ใช้ไฟประมาณ4หน่วยนะครับโอเคจะสั่งหยุดชาร์จเสียเวลาแวะไป5นาทีนะครับโฟกัสอาจจะไม่ค่อยได้นะครับก็เนี่ยครับเสียเงินไป31 บาทครับได้มาประมาณ 4% นะครับก็ยิงได้สัก16 โลตอนนี้ก็อยู่ที่PA Vota ในสำนักงานการไฟฟ้านะครับของจังหวัดแพร่นะครับก็ขับมาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับได้ก็เหลืออีก70 กว่าโลหรือประมาณไม่น่าเกินชั่วโมงนึงก็จะถึง Global House อุตรดิตถ์แล้วครับนี่ก็คือมาแวะห้องน้ำนะครับก็มาถึงที่นี่อินแบตมี 74% เดี๋ยวดูครับว่าแวะห้องน้ำแล้วจะแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณ3 นาทีครับแบตก็ขึ้นมาเป็น 35% นะครับเดี๋ยวเราจะไป Global House อุตรดิตถ์กันต่อครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เรามาถึง Global House อุตรดิตถ์นะครับแต่ก็ในแอป EA บอกว่า24 ชั่วโมงนะครับแต่ของจริงก็คือ Global House ปิดนะครับไปเข้าไปชาร์จไม่ได้นะครับก็ตอนนี้โอเคเราก็มีมาดูตอนนี้ก็คือเราค่อนข้างซิ่งนะครับว่าตัวเลขที่โชว์ก็อาจจะ40มันก็จะแต่ผ่านได้ครับแบตเรามีอยู่ 12% จุดชาร์จที่ใกล้ที่สุดที่มีตอนนี้ก็คือจะมีอยู่ที่พิษณุโลกนะครับที่เป็นที่PA Vota นะครับก็
ระยะทางประมาณ97กิโลเมตรถามว่าไปได้ไหมระยะโชว์ 40% ได้วิ่งได้40กิโลครับไปได้ครับแต่เราต้องวิ่งช้าลงครับไฮเปอร์ไมล์ไปถ้างี้อาจต้องวิ่งสัก40ไม่ถึง40ผมว่า60น่าจะพอได้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าต้องวิ่งยังไงนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็เลยตอนนี้เหลือระยะทางประมาณ77กิโลเมตรนะครับถึงจะถึงจุดชาร์จนะครับแบตแล้วเหลืออยู่ประมาณ 10% ก็เราก็เลยต้องไฮเปอร์ไมล์นะครับไฮเปอร์ไมล์การวิ่งช้าเพื่อให้มันประหยัดพลังงานและใช้ได้ระยะขึ้นมามากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะถึงจุดชาร์จแล้วจะไปถึงหรือไม่แล้วถึงจุดชาร์จแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็เย็นนี่แหวะครับฝากคอมเมนต์เลยครับในแอปอย่างของโรบินสันยังบอกเวลาตามห้างปิดครับแต่ Global House นี่ในแอปบอก24ชั่วโมงแต่สถานที่ปิดอันนี้ทำให้คนใช้สับสนได้นะครับแนะนำขอคอมเมนต์เลยครับลงเวลาในแอปตามจริงด้วยครับขอบคุณมากครับครับหลังจากที่ให้เปิดไมค์มาสักพักนะครับก็แบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ 7% นะครับก็ระยะดูแล้วเรื่องอยากเราเริ่มต้นมันน้อยมากนะครับมันให้เปิดไมค์ยากมากคำนวณแล้วน่าจะต้องแบบวิ่งแบบ30กว่าซึ่งตอนคืนอันตรายนะครับรถบรรทุกก็ตามมาต้องคอยหักหลบก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาให้รถสไลด์มายกไปที่สถานีชาร์จเองดีกว่าครับก็จากที่นัดกับรถสไลด์ก็น่าจะห่างอย่างไปอีก50โลนะครับครับตอนนี้2ทุ่ม53นาทีนะครับก็อยู่ห่างจากจุดบั้มบังจากพิษณุโลก2ที่มีเพียร์วอต้าอยู่40กิโลนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้คือเหลือมัน 5% ดูแล้วมันไปถึงน่าจะยากแน่ๆครับเพราะว่าเราไฮเปอร์ไมค์เนื่องจากแบตเตอรี่เริ่มต้นเราแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งจริงอ่ะต้อง 3-4-40 แล้วกลางคืนมันรถบรรทุกวิ่งอันตรายเขาต้องหลบเราหักผมว่ามองว่าอันตรายนะครับจะลองเสียบชาร์จตามโรงแรมก็กลัวว่าสายไฟเขาเดินไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับก็เลยไม่กล้าเสี่ยงแล้วว่ายกเรียกรถยกไมค์ที่จุดชาร์จดีกว่านะครับอันนี้ก็คือผมผิดพลาดเองนะครับก็คือว่าอย่างไอตอนที่แวะห้องน้ำที่งานไฟฟ้าที่แพร่นะครับก็จริงๆเรากินข้าวไปเลยก็ได้ว่าเราก็ซื้อข้าวมากล่องมากินในรถอยู่แล้วก็ระหว่างรอก็ชาร์จไปเลยก็ได้เป็นแผน B เผื่อว่าไอที่โกลบอลเฮาปิดไม่ให้เข้าจริงๆแล้วเราจะได้ขับมาตรงนี้ได้ครับแต่ผมเผอิญไม่คิดว่าแอป EA ครับบอกในแอปบอก24ชั่วโมงก็เลยนึกว่าเผื่อแล้วเข้าไปได้ว่าอย่างนึงผมเห็นอย่างโรบินสันที่ผมเคยไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเวลาเปิดทำการเวลาห้างเปิดเท่านี้8 9 9โมงถึง2ทุ่มนะครับซึ่งผมเห็นว่าโกลบอล24โมงก็นึกว่าเออมันน่าจะอัปเดตตามนั่นแหละน่าจะขอได้แต่ก็สุดความเป็นจริงก็คือไม่ได้นะครับก็วันหลังก็มีแผน B ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็อยู่บนรถยกนะครับไปที่ปั๊มบางจากพิษณุโลก2 PA Water ครับซึ่งจุดชาร์จในปั๊มก็จะเปิด24ชั่วโมงนะครับก็มั่นใจไว้ใจได้นะครับขอเย่ครับแก้เวลาในแอปให้ถูกต้องด้วยครับ Global House ครับตอนนี้เราจะถึงจุดชาร์จ PA Water ที่ปั๊มบางจากพิษณุโลก2แล้วนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ไฟช็อตไม่กลัวนะครับว่ารู้ว่าทั้งเครื่องชาร์จแล้วก็ตัวรถครับมีมาตรฐานกันน้ำอยู่แล้วไฟยังไม่จ่ายออกมาถ้าเกิดยังคุยกับรถไม่เสร็จนะครับตอนนี้กลัวเปียกมากกว่าครับก็เดี๋ยวดูครับว่าจะได้เสียบชาร์จหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีชาร์จที่อโวต้าในปั๊มบางจากพิษณุโลก2แล้วนะครับก็ตอนนี้ชาร์จอยู่นะครับฝนตกพอดีครับแต่ดีที่ซาลงมาหน่อยเลยมาหยิบมาเสียบใส่ชาร์จได้สำหรับจุดต่อไปที่เราจะไปชาร์จนะก็คือเล็กซ่านะครับที่ปั๊ม PT นครสวรรค์ครับก็ห่างจากที่นี่ไปสัก180กิโลเมตรนะครับก็จริงๆแบต 50% ก็น่าจะพอถ้าเผื่อฝนเผื่ออะไรก็ 55% ก็น่าจะเพียงพอแต่ก็ผมเอาสัก 60% แล้วกันก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าปั๊ม PT เอ็กซ่ามันจะเป็นยังไงตรงนั้นจุดนั้นมีแผน B แน่นอนใกล้ๆกันมีในปั๊มบางจากมันจะมี PA ครับคงไม่เกิดตู้มีปัญหาทั้ง2จุดนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับ
ก็ส่วนระหว่างนี้ผมทำอะไรดีตอนนี้ข้าวเย็นไม่ได้กินเลยโกโบเฮาปิดตอนแรกตั้งใจไปกินระหว่างรอชาที่โกโบเฮาอุตรดิตถ์นะครับตอนทุ่มครึ่งก็ผิดแผนครับก็คงจะกินอาหารที่เตรียมมาที่ซื้อมาจากโรงแรมนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าวันนี้จะถึงบ้านกี่โมงครับครับสำหรับรถยกนะครับก็คือให้เขาช่วยยกมาประมาณ40กิโลครับตอนนั้นแบตเหลือประมาณ 5% แล้วล่ะก็ไฮเปอร์ไมค์ก็มันต้องช้ามากซึ่งผมมองว่าอันตรายเกินไปครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปเสียบนอนโรงแรมอ่ะก็เสียค่าเสียหายไปทั้งหมด 1,800 บาทนะครับก็ถือว่าแพงไหมก็แพงนะครับจริงๆถ้านอนโรงแรมก็อาจจะถูกกว่าแต่ถ้านอนโรงแรมเราต้องหาปลั๊กเสียบซึ่งไม่รู้ว่าภายในเขาเดินปลั๊กดีหรือเปล่าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาผมว่าก็จะเสียหายหนักก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นรถยกนะครับครับตอนนี้ก็4:32 นะครับแบตก็ได้มา 62% เดี๋ยวเราจะไปต่อที่เล็กซ่าพยุหคีรีนครสวรรค์นะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่อีก83กิโลเมตรจะถึงปั๊ม PT นครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้เวลา5:40นะครับรู้สึกว่าเริ่มง่วงขออนุญาตพักก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวตื่นมาขับต่อเลยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เรานะครับก็จะเหลืออยู่ 35% นะครับ83กิโล 35% แบตเหลือสบายๆนะครับเดี๋ยวค่อยตอบพรุ่งนี้แล้วกันนะครับครับตอนนี้นะครับก็5:55ครับตอนนี้ก็เหลือระยะอีกประมาณ83กิโลเมตรนะครับก็อาจจะประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจะถึงจุดชาร์จ PT นครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็6:50นะครับก็มาถึงเล็กซ่าปั๊ม PT พยุหคีรีแล้วครับโอเคมาถึงที่นี่แบตเหลือประมาณ 8% นะครับเมื่อคืนที่เราชาร์จที่พิษณุโลกก็ชาร์จถึง 62% ก็ใช้ไปทั้งหมดประมาณ 54% นะครับก็มากกว่าที่คิดนิดนึงครับแต่ผมดูคอนซัมชันมันอยู่ที่วิ่ง120นะครับก็ใช้ประมาณมีพุ่งไปถึง20กิโลวัตต์อาวเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็อาจจะเป็นทางเนินด้วยนะครับแล้วก็อากาศอุณหภูมิมันที่26องศาก็เย็นนิดนึงแต่คิดว่าโอเคอยู่ครับแต่สังเกตตั้งแต่ช่วงตัวเมืองนอกสวรรค์ลงมาถึงจุดพยุหคีรีนะครับก็คอนซัมชันจะลดลงนะครับออกคาดว่าอาจเป็นทางเหมือนเป็นทางลาดนะครับที่เลยกินไฟมากกว่าปกติก็โอเคครับทราบเป็นข้อมูลครับส่วนต่อจากนี้ก็คือจากที่พยุหคีรีไปที่บ้านผมเนี่ยที่ปทุมเนี่ยครับก็จะระยะห่างประมาณเท่าไหร่170กิโลเมตรนะครับก็คิดว่า 50% ก็น่าจะเพียงพอครับสำหรับจุดชาร์จนี้นะครับปั๊ม PT พยุหคีรีนะครับของเล็กซ่านะครับก็จะมีกาแฟพันธุ์ไทยนะครับแล้วก็มีฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารนะครับจะเปิดเหมือนจะเปิดอยู่2ร้านเป็นขาหมูบางรักกับส้มตำครัวปิ่นแก้วนะครับก็มีแม็กมาร์ทนะครับเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆเซเว่นของปั๊มพีทีนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับปั๊มนี้เมื่อกี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้7:23นะครับก็กินต้มเลือดหมูที่ร้านฝั่งตรงข้ามนะครับที่ฟู้ดคอร์ทแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็อันนี้แบตก็ขึ้นมาเป็น 61% แล้วนะครับซึ่งตอนมาขับมาจากที่บ้านมาจุดนี้ผมดูใช้แบตไป 45% ซึ่งตอนนี้ 61% ขาลงคิดว่าไงน่าจะเพียงพอแต่เราการปักให้กลับบ้านกันนะครับครับตอนนี้ก็9:11นะครับเรามาถึงที่บ้านแล้วนะครับก็แบตเหลืออยู่ 16% นะครับก็เท่ากับว่าเราชาร์จที่นั่นมา 62% ก็เท่าไหร่เอ่ยเราใช้ประมาณ 46% นะครับก็โอเคถึงบ้านปลอดภัยครับต่อมาเราก็จะมาสรุปข้อมูลทั้งหมดของทริปนี้นะครับสำหรับเส้นทางเชียงรายถึงปทุมธานีนะครับก็ระยะทางที่รถวิ่งจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ737กิโลเมตรนะครับจะมีระยะ40กิโลเมตรที่เราอยู่บนรถยกนะครับซึ่งรวมระยะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น 776.7 กิโลเมตรนะครับส่วนค่าชาร์จไฟที่จ่ายไปนะครับเราก็มีแวะชาร์จทั้งหมด4จุดนะครับเป็น PEA Vota 3ที่นะครับก็ Electraที่ปั๊ม PT ไปอีก1ที่นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น535.62 บาทนะครับก็จะมีค่ารถยกไป 1,800 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดู
สรุปข้อมูลทางทริปเนี่ยก็คือจากที่ผมมาจากบ้านที่ปทุมธานีไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปต่อที่เชียงรายแล้วก็กลับบ้านที่ปทุมธานีเนี่ยระยะทางทั้งหมดที่วิ่งไปของทริปนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 2,052 กิโลเมตรส่วนค่าไฟที่จ่ายทั้งทริปนะครับมันก็จะมีค่าไฟตอนที่ผมออกจากบ้านจากปทุมธานีไปเชียงใหม่แล้วก็มีค่าไฟที่กลับมาจากเชียงรายมาที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็ค่าไฟเมื่อกลับถึงบ้านนะครับเนื่องจากออกจากบ้านผมแบตเต็มร้อยหมดเลยต้องกลับบ้านชาร์จเต็มร้อยก็ดูว่าเราจ่ายไฟอีกเท่าไหร่จะได้รู้ค่าใช้จ่ายจริงๆของทริปนี้นะครับซึ่งก็ไอ้ค่าไฟที่ชาร์จที่บ้านเนี่ยผมมีมิเตอร์ที่มันอ่านค่าในโปรแกรมได้ว่าคือมันใช้ไฟทั้งหมดประมาณ59หน่วยนะครับคร่าวๆก็ผมเป็นมิเตอร์ธรรมดาไม่ใช่ TOU ก็เป็นหน่วยละเอาผมคิดเรทแพงสุดเลย 4.42 บาทต่อหน่วยนะครับก็จะอยู่ที่200กว่าบาทครับซึ่งถ้ารวมค่าใช้จ่ายทางทริปเนี่ยมันจะเป็น 1,298 บาท19สตางค์ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ค่าไฟระหว่างที่ผมเที่ยวในเชียงใหม่หรือว่าอยากเดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายหรือเที่ยวจากในจังหวัดเชียงรายครับอันนี้ผมไม่เอามาคิดเพราะว่าผมชาร์จไฟฟรีจากโรงแรมครับตัวบล็อกเขาโรงแรมไม่ได้คิดตังค์เพราะฉะนั้นผมถือว่าฟรีไปก็เลยไม่ต้องจะไม่ได้จ่ายในทริปนี้นะครับก็ถ้าเราแล้วก็จะต่อมาก็มีค่ารถยกทั้งหมด 1,800 บาทนะครับในตอนขากลับนะครับก็ถ้าเรามาดูค่าไฟเฉลี่ยต่อกิโลเมตรครับก็ถ้าเกิดเราไม่รวมค่ารถยกเนี่ยเราจะตกทริปเนี่ยจะตกกิโลเมตรละ63สตางค์นะครับส่วนถ้าเกิดสมมติเราเอารวมค่ารถยกเข้าไปเนี่ยเข้ามาหารกับระยะทางเนี่ยจะตกกิโลเมตรละ1บาท51สตางค์นะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะขอฝากทาง EA Anywhere นะครับว่าให้ช่วยลงเวลาที่สามารถให้เข้าไปใช้ได้ในแอปตามจริงด้วยนะครับเพราะว่าในแอป EA เนี่ยแจ้งว่าจุดเนี้ยเปิดบริการ24ชั่วโมงซึ่งผมไปถึงนะครับก็ไปหลังห้างปิดนิดหน่อยครับประมาณทุ่มกว่าก็เจอว่าประตูปิดสนิทเลยครับก็เจอรปภพอดีเขาก็บอกว่าห้างปิดแล้วผมก็ถามว่าเข้าไปชาร์จรถได้ไหมเขาก็ไม่ให้อย่างเดียวเลยครับก็ซึ่งจุดเนี้ยผมก็คือเคยเห็นในของโรบินสันนะครับว่ามันขึ้นเวลาตามการเปิดใช้ตามห้างเปิดจริงครับก็ผมเข้าใจว่าทาง Global House คุยกับ EA ไปแล้วว่าสามารถให้เข้าไปได้ครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ผมก็เคยไปทำต้องไปติดตั้งงานหลังห้างปิดในแถวกรุงเทพปริมณฑลเป็นประจำนะครับก็คือเวลากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่เขาจะมาติดตั้งงานเวลาที่เขาจะเติมของซึ่งส่วนใหญ่การมันจะไม่ปิดประตูตายขนาดนี้ครับสามารถเราเข้าที่จอดรถได้แต่เข้าในอาคารนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับว่าต้องรับอนุญาตก่อนซึ่งไอ้เราชาร์จเนี่ยมันอยู่ที่จอดรถก็ผมก็คิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรมันอย่างน้อยห้างปิดก็น่ายังสามารถเข้าได้ก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้ก่อนที่ผมมาจุดเนี้ย70กิโลผมไม่ได้แวะเข้าห้องน้ำที่ PEA แพร่นะครับซึ่งถ้าเกิดจุดเนี้ยผมเกิดชาร์จนานขึ้น10นาทีพักมากขึ้นอย่างเงี้ยชีวิตผมเปลี่ยนทันทีเลยนะครับผมจะมีแบตพอที่สามารถไปชาร์จแผ่น B ที่พิษณุโลกได้ครับก็โอเคก็ขอฝากทาง EA Anywhere นะครับก็ผมอุตส่าห์เชื่อใจมานานสุดท้ายก็หมดแล้วครับความเชื่อใจในตัว EA Anywhere นะครับก็ขอให้ปรับปรุงด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จบแล้วครับสำหรับทริปปทุมธานีเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กลับมาปทุมธานีนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็โอกาสหน้าถ้ามีได้ไปที่ไหนไกลๆก็จะมาทำรีวิวในรูปแบบของ YouTube อย่างนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ